็นอะไรหรอคะดูหวาดระแวงจังเลยพี่พอไปหนีนี่ใครมาหรือเปล่าคะไม่ได้หนีครับแต่พี่รู้สึกว่าช่วงนี้พี่กำลังโดนปองร้ายอยู่นะครับเนี่ยปองร้ายเหรอคะใครจะทำอะไรพี่พอคะเอาว่าเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วทักทายเพื่อนๆก่อนดีกว่าครับค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเรื่องคุกกุ๊กตัวน้อยในการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยค่ะแล้วใครจะปองร้ายพี่พอสหรอคะก็เมนูวันนี้อะครับไอเดียไปอ่านมาแล้วเนี่ยมันก็ปกติดีนะคะปกติได้ยังไงครับวันนี้เราจะทำเมนูบานอฟฟี่ไรเฟิลไงครับเพื่อไรเฟิลนั้นเราจะโดนดักยิงตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยบานอฟฟี่ทริฟเฟิลไม่ใช่หรอคะบานอฟฟี่ไรเฟิลครับผมหรือจะเป็นบานอฟฟี่ไรเฟิลของที่พี่พอสบอกจริงๆคะโอ้พี่ล้อเล่นน่ะใครเขาจะเอาปืนไรเฟิลมาทำเป็นขนมล่ะถ้ามีจริงๆก็น่ารักอยู่นะคะก็ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาทำบานอฟฟี่ทริฟเฟิลก่อนดีกว่าไอเดียพร้อมยังพร้อมมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำเมนูนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนที่ทราบคำตอบสามารถตอบคำถามได้ทาง Facebook สและลิทเทิลคุกไทยแลนด์ส่วนได้ชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วสามารถดูและติดต่อได้ทาง Facebook สและลิทเทิลคุกไทยแลนด์ได้เช่นกันครับหั่นกล้วยเตรียมไว้ใครจะเป็นคนหั่นดีคะหนูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกล้วยก่อนนะคะให้น้องไอเดียปอกเปลือกกล้วยเลยค่ะโอเคค่ะคราวนี้เราก็จะมาทำในส่วนของฐานของฐานของบานอฟฟี่ใช่ค่ะโดยการที่เราจะเอาไส้ของคุกกี้ที่เราเตรียมไว้นี่นะคะเอาออกมาใส่ลงไปในโบว์นะคะแล้วก็ส่วนในตัวของคุกกี้ก็ใส่ลงไปในถุงเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะผสมกับเนยนะครับ1ช้อนโต๊ะเนยละลายใช่ไหมเนยละลาย1ช้อนโต๊ะค่ะเป็นเนยจืดหรือเนยเค็มครับเนยจืดก็ได้ค่ะโอเคคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยค่ะคุกกี้กับเนยเนี่ยเรียกว่าผสมกันให้ดีๆเลยให้เขาชุ่มๆเลยนะคะอ
เราจะกรุลงไปในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะตักแบ่งเท่าๆกันใช้หลังช้อนกดให้แน่นๆเลยค่ะโอเคแล้วทั้งสองอันจากนั้นเราก็จะเอากล้วยนะคะใส่ลงไปด้านบนของฐานของเราเลยกล้วยที่เราเตรียมไว้เลยค่ะช้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีครีมกันครับผมถ้างั้นเนี่ยเราคงต้องพักการทำอาหารสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆของเราพร้อมแล้วครับที่จะมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆนะครับในช่วงต้นโพค่ะครับช่วง Little Poll คำถามมัดปี๊ดคืออะไรLittle Poll ในวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนเซนต์แมรี่เพื่อมาลองสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆในหัวข้อต่างๆและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราเด็กๆที่นี่จะคิดว่ามัดปี๊ดคืออะไรกันนะชื่อบะหมี่มะปางนี่คือผลไม้ครับคล้ายๆมะเฟืองครับน่าจะคล้ายมะเฟืองเหมือนกันค่ะน้ำตาลครับแม่เรียกว่าหลากหลายคำตอบกันน่าดูเลยครับว่าแต่จริงๆแล้วมะปี๊ดคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเหมือนกับที่เด็กๆคิดหรือเปล่ามะปี๊ดหรืออีกชื่อหนึ่งที่น่าจะได้ยินบ่อยก็คือส้มจี๊ดนั่นเองครับมะปี๊ดหรือส้มจี๊ดว่ากันว่ามีต้นกำเนิดในประเทศจีนแล้วจึงแพร่กระจายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียฮาวายและอเมริกาโดยมะปี๊ดมีลักษณะเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กออกดอกตลอดปีมีดอกเดี่ยวสีขาวผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่เป็นสีส้มอมเขียวน้ำเยอะรสเปรี้ยวจัดใช้ปรุงรสน้ำพริกเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับน้ำผลไม้ครับเดี๋ยวเราจะมาตีครีมกันนะคะด้วยการใช้ไส้ของคุกกี้มาตะกี้นี้นะคะใส่กับนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานนะคะอันนี้คือนมข้นจืดใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นนมข้นหวานโอเคค่ะครับร้อยแล้วจากนั้นใช้ตะกร้อมือนะคะตีให้เข้ากันโอเคค่ะประมาณนี้ได้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในกล้วยที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นี้นะคะครับผมนี่เลยค่ะจะใส่ประมาณไหนครับใส่ให้หมดเลยค่ะแบ่งเท่าๆกันอ
ตีวิปปิ้งครีมนะคะครับต่อไปเราก็จะมาทำตีวิปปิ้งครีมกันนะคะครับผมใช้ตะกร้อมือก็อาจจะยากตีขึ้นยากนิดนึงนะคะถ้าใช้เป็นเครื่องก็จะง่ายกว่านะคะสะดวกกว่าโอเคค่ะมาโรยผงโกโก้นะคะนี่ตัวแสบไปตรงนี้นะคะก็เลือกเลยว่าอยากได้แบบไหนเอาอันนี้ได้ครับโอเคค่ะโอเคอันนี้ใช่ไหมครับครับผมก็เดี๋ยวเชฟถือให้แล้วพอเป็นคนขอขอลงนะคะได้ครับอะไรดีครับให้น้องไอเดียเลือกนะไอเดียเลือกอะไรดีคะโอเคให้เอียเป็นคนทำดีกว่าเนาะครับโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเมนูของพวกเราเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันชัดๆดีกว่าว่าจะน่ารักน่าทานขนาดไหนนี่เลยดูดีมากๆเลยค่ะแถมทำง่ายด้วยนะคะครับผมและสำคัญเนี่ยเราต้องขอขอบคุณเชฟเรียวมากๆค่ะที่มาสอนเราทำเมนูน่ารักน่าทานแบบนี้ครับสำหรับตอนนี้นะครับความรู้รอบครัวดีๆก็รอพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะคะในช่วง Cooking Tips ค่ะครับช่วง Cooking Tipsโอ้โหพี่เพิร์ทดูสิโฆษณาชาบูนี่น่ากินมากๆเลยจริงด้วยเนื้อหมูดูเป็นแผ่นสวยงามน่าจะอร่อยแน่ๆเลยทำอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆคุณแม่ดูสิครับน่ากินมากๆเลยนะครับจริงด้วยสินะงั้นเรามาทำชาบูกินกันดีกว่าไหมล่ะจ้าดีครับคุณแม่เย้เย้เย้พ่ออยากกินมากๆเลยล่ะครับโอเคจ้ะงั้นมาช่วยแม่เตรียมวัตถุดิบกันนะ
เอ๊ว่าแต่คุณแม่ครับแล้วเราสามารถสไลด์หมูให้เหมือนในทีวีได้ไหมครับเนี่ยได้สิจ๊ะแล้วคุณแม่จะทำยังไงเหรอครับง่ายมากเลยจ้ะแค่เรานำเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นไปแช่ช่องฟรีซให้แข็งตัวนิดนึงก่อนจากนั้นจึงนำมาสไลด์ด้วยมีดคมบางๆเพียงเท่านี้ก็จะได้เนื้อหมูสไลด์สวยๆที่ง่ายแล้วก็เร็วด้วยนะจ๊ะโอ้ง่ายมากเลยนะครับงั้นพอดขอเยอะๆเลยนะครับพอดจะกินให้หมดเลยพอดเนี่ยนะกินเก่งจริงๆเลยเคล็ดลับดีๆแบบนี้เด็กๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะจ๊ะพี่พอยังไม่โลกหวาดระแวงอีกหรอคะเราไม่ได้ทำเมนูไรเฟิลแล้วนะคะเรื่องนั้นพี่รู้ครับแต่ตอนนี้พี่ทำกระถางต้นไม้ของคุณแม่แตกอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะพี่ไปแต่กินบานาฟี่ทริฟเฟิลเพลินไงทีนี้ก็เลยเดินไปชนตกเลยอ่ะก็เลยแตกใช่ไหมคะงั้นเราจะทำอะไรกันต่อล่ะคะพี่ผมจะไปซื้อกาวมาติดนะครับงั้นเราไปล้างเพื่อนกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับตอนนี้นะคะพวกผมเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะครับก็ไปเจอกับพวกเราได้ใหม่ในรายการเล่นคุกคุกตัวน้อยแล้วกันทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยค่ะเราเวลาและช่องทางการออกอากาศที่ขึ้นทางด้านล่างนี้เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลยใช้กาวมันจะติดเหรอคะพี่พอสไม่ติดเดี๋ยวเทปสายพันอีกรอบใช่ไหมค่ะครับผมคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนที่ทราบคำตอบสามารถตอบคำถามได้ทาง Facebook Littlecook Thailand ส่วนได้ชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วสามารถดูและติดต่อได้ทาง Facebook Littlecook Thailand ได้เช่นกันครับพอสคะให้ไอเดียโอ้โหใจหายหมดเลยครับเนี่ยใจแต่โอ้โหเดือดเดี๋ยวผมให้น้องเล่นมากถ้าใครจะเอาขนมปังมาทำเป็นปืนไรเฟิลก็แบบนี้ล่ะค่ะแล้วแต่ตอนนี้พี่ทำกระถางต้นไม้ของคุณแม่แตกก็เลยแตกเลยเหรอคะจะเรียกไอ้ดอกไม้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหยุดอยู่ตรงนี้เลยนะ